เปิดก่อนได้เปรียบนะครับ BYD ชิงลดราคาครับ BYD Auto 3นะครับก่อนที่ Neta X จะเปิดตัวนะครับก่อนหน้านี้ก็ลด Dolphin ไปแล้วคราวนี้ถึงตา Auto 3นะครับไปดูข้อมูลกันเลยเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆล่าสุดวันนี้วันที่1วันหวยออกนะครับทาง BYD Leve เนี่ยเขาก็มีการโพสต์ภาพแล้วนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเขามีโปรอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ลดตัว Dolphin ไปนะครับแล้วก็ลดเยอะด้วยแล้วก็ขอหมดแล้วด้วยนะครับเขาบอกว่าเจอกันใหม่เดือนสิงหาโฉมประกอบไทยด้วยนะครับสุดยอดหมดสต็อกเรียบร้อยนะครับทีนี้เป็นคิวของออโต้3บ้างนะครับตอนแรกเข้าใจว่าจะเปิดตัวหลังของ Neta X เปิดแล้วก็กะว่าเขาจะเปิดทีหลังนะครับไม่ใช่ผิดคาดชิงลดราคาก่อน Neta X จะเปิดราคาอีกครับโอ้โหทีเนี้ย Neta X เนี่ยยุ่งแล้วนะครับต้องทำราคาดีๆไม่งั้นก็โดนเรียบร้อยนะครับก็ราคานะครับมันจะมีโฉม2024นะครับแล้วก็โฉม2023เดี๋ยวไล่เรียงตามตรงนี้เลยแล้วกันนะครับข้อมูลจากเลเวลจะได้ไม่งงเนาะเริ่มที่ของปี2024ครับรุ่น Dynamic นะครับราคา799900นะครับก็คือนี่รูปอันนี้นะครับ799900นะครับจากราคาเดิม899900นะครับนี่ลดเยอะมากๆเลยว่ะแล้วก็ตัวพรีเมียมครับตัวพรีเมียม2024ครับจากราคาเดิม949900เหลือ859900นะครับก็คือตัวนี้ครับ859900นะครับอันนี้ก่อนหน้านี้ไดนามิกนะเหลือ7กว่าแล้วก็รุ่นพรีเมียมเหลือ8กว่านะครับจาก9กว่าอันนี้จาก8กว่าโคตรโหดแล้วก็ตัววิ่งไกลครับตัววิ่งไกลก็เป็นตัวนี้นะครับ Extended นะครับจากราคา1ล้านกับอีก 49,900 บาทเหลือ959,900 บาทโอ้โหคุ้มจัดนะครับแล้วก็รุ่น2024นะครับ2024ไปแล้วต่อไปเป็น2023ครับก็คือตัวนี้ครับเป็นตัววิ่งไกลนะครับราคาจาก 1,199,000 เหลือ 859,900 นะครับเป็นกลายเป็นว่าตัวเนี้ยลดเยอะแล้วก็น่าสนใจสุดเลยทุกคนเพื่อนๆว่าไงแถมอะไรบ้างเนาะฟิล์มนะครับแถมฟิล์มเหมือนแคมเปญที่แล้วเลยแล้วก็ลุ้นรับสิทธิ์เลเวลแคร์นะครับติดต่อนะครับโชว์รูม BYD ทั่วประเทศทุกสาขาได้ตั้งแต่วันที่5นะครับแคมเปญเริ่มวันที่5นะครับจนถึงวันที่31นะครับหรือจนกว่าสินค้าจะหมดโอ้โหนี่ Neta V2 เพิ่งจะลดราคาถึงสิ้นเดือนนะครับโอ้โห BYD ก็อัดอีกแล้วครับโอ้โหเล่นซะแบบโอ้แล้วแบรนด์อื่นทำยังไงวะเนี่ยโหดมากๆนะครับหรือจังหวะสินค้าจะหมดด้วยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเล็งนะครับออโต้3ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่น่าเข้าซื้อพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตราคาจะลงอีกไหมนะครับมันก็เหมือนกับซื้อโทรศัพท์อ่ะเพื่อนๆซื้อรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็แพงกว่าพอรุ่นใหม่ออกมารุ่นใหม่ก็กลายเป็นรุ่นเก่าราคาก็จะถูกลงมาอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคครับใครเป็นแฟน BYD ก็ไปที่สาขาก่อนไปลองทดลองขับก่อนก็ได้ไปถามโปรอีกทีว่าแถมอะไรบ้างอีกไหมนะครับแต่มอชาร์รู้สึกว่าจะไม่แถมเพราะว่าไม่ได้เขียนบอกนะครับข้อมูลตามนี้ก่อนเพื่อนๆก็ไปสอบถามกับที่เซลล์อีกทีก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวฝากนะครับใครอยากได้ประกันรถยนต์ครับเราฝากของตัวทิปอินชัวร์นะครับที่มันจะโฆษณาใน YouTube อ่ะเปิ้นวะชนตูดอีกแล้วเนี่ยผมชอบมากเลยโฆษณาเนี่ยนะครับมีประกันนะครับให้เพื่อนๆเลือกนะครับใครอยากซื้อประกันก็ลองเลือกชั้นดูก่อนแล้วก็เลือกปีรถนะครับเลือกยี่ห้อรถนะครับแล้วก็เข้าเช็คราคาได้เลยนะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับรูดบัตรก็ได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ตรงนี้ครับใต้คลิปนะเพื่อนๆก็สามารถกดลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับเข้าไปทำธุรกรรมออนไลน์นะครับเข้าไปซื้อประกันนะครับหรือว่าอื่นๆมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสีแดงก็คือหมวดสมัครบัตรเครดิตครับหมวดสีม่วงก็คือหมวดขอสินเชื่อบ้านนะครับหมวดสีส้มก็คือสินเชื่อรถยนต์แล้วก็ประกันรถยนต์นะครับสีเขียวหมวดอุปกรณ์กีฬาครับหมวดสีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็น IT คอมพิวเตอร์มือถือครับ
แล้วก็หมวนเบ็ดเต็ดครับหนังสือสินค้าอื่นๆนะครับที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็มีทั้งช้อปปิ้งห้างดังเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ Lazada นะครับอยู่ในหมวดสีน้ำตาลนะครับโอเคตามนี้ครับออโต้เอาอีกแล้ว